มีอะไรอ่ะคือกลัวเหรอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยปล่อยกูสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของจูเนอร์มายกลายเป็นหนังฮิตของค่ายหนังไทยเก่าอย่าง Firestar ที่ในช่วง10ปีหลังมานี้มักจะทำรายได้ดีกับหนังผีที่ใช้ทุนสร้างไม่สูงนักเช่น407เที่ยวบินผีตี3คืน 3D เกมปลุกผีมอนซ่อนผีเรื่องผีมีอยู่ว่าและล่าสุดกับหนังฮิตอย่างพี่นาคถ้ากูไม่ได้บวชก็ไม่มีใครได้บวชที่เข้าฉายเมื่อต้นปี2562ทำรายได้ในกรุงเทพและเชียงใหม่ไปมากกว่า50ล้านบาทซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งในสิงคโปร์เมียนมาเวียดนามกัมพูชาและยังได้นำหนังไปขายในเทศกาลหนังเมืองคานอีกด้วยในภาคที่2นี้ยังคงมีนักแสดงที่มาจากภาคแรกและมีนักแสดงหน้าใหม่ที่เพิ่มเข้ามากันอย่างคับคันอีกด้วยเริ่มกันที่ผีนาคกับวลีเด็ดว่าทำมึงศึกมึงตายผีนาคไอ้สนที่รับบทโดยท่ามไทยแพลงศิลป์อดีตนักร้องค่ายเพลงชื่อดังอย่างค่ายกามิกาเซพระโหน่งพระวัดป่านักปฏิบัติที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมมีหน้าที่สำคัญที่ต้องทำแทนเจ้าอาวาสที่สิ้นไปและคอยสอนเนนที่อยู่ในวัดแห่งนี้รับบทโดยออกัสวัชิราวิศไพศาลกุลวงศ์บอลลูนและเฟิร์สกระเทยคู่หูที่แอบสึกไปพร้อมกับเพื่อนสีเพราะอยากกลับไปใช้ชีวิตแบบคารวาสแต่กลับเจอผีตนใหม่ตามอารวาสจนกระเทยทั้งคู่เกือบเอาชีวิตไม่รอดบอลลูนและเฟิร์สต้องทำทุกอย่างเพื่อที่ให้ตัวเองรอดตายจากคำสาปที่เคยโดนสาปเอาไว้ณวัดแห่งนี้ทั้งคู่รับบทโดยวิทวัฒน์รัตนบุญบารมีและภูริพัฒน์เวทวงศาเตชาวัฒน์เนนน็อตสามเณรที่มีความรู้เปรียบเสมือนคลังความรู้ทางธรรมของพระโหน่งและญาติโยมทั้งหลายหลังจากที่หลวงพ่อจากไปทำให้เนนน็อตต้องรับหน้าที่มากขึ้นและคอยช่วยเหลือพระโหน่งในการดูแลวัดแห่งนี้รับบทโดยต้าอธิวัฒน์แสงเทียนออสับเปลือมือใหม่มารับหน้าที่แทนคุณปู่ที่เพิ่งเสียไปเพราะปู่คือญาติเพียงผู้เดียวที่ออสมีนับจากนี้เขาจึงต้องกลายเป็นสับเปลืออย่างเต็มตัวเพียงคนเดียวในวัดแห่งนี้รับบทโดยคุณภัทรพิเชษวรวุฒิโทมินจุนหนุ่มหล่อสุดฮิตสมาชิกวงบอยแบนด์ที่เพิ่งถูกความสวยตามราวีไปจนถึงเกาหลีเพราะแม่ของเขาแอบมาบนเอาไว้หน้าวัดแห่งนี้แม่ก็เลือกวัดได้ดีนะโทมินจุนเลยต้องทำใจกลับมายังเมืองไทยมาบวชล้างสัวอย่างงงๆรับบทโดยมีนพีรวิทย์อัธชิตสถาพรนักแสดงหนุ่มวัยรุ่นน้องใหม่ที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากับผลงานที่ผ่านมาในซีรีส์ Love Sick ซีซั่น2ฟ้าลั่นเด็กวัดนิสัยซื่อมาพร้อมความน่ารักและความซนตามภาษาเด็กชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่ด้วยความที่เป็นคนสายตาสั้นจึงมักจะทำความช่วยเหลือของคนอื่นพังตลอดเด็กวัดนิสัยซื่อรับบทโดยปิ๊งกันตภัทรเกษมสันณอยุธยาเด็กชายที่โด่งดังจากการทำวอล์กเกอร์เจหนุ่มลูกครึ่งผู้ที่มีฝีมือเป็นช่างซ่อมได้ทุกอย่างมีบ้านอยู่ติดกับวัดจึงทำให้เขาออกในวัดแห่งนี้ได้อย่างเชี่ยวชาญรับบทโดยคริสเตียนจุฬาภรณ์เนนคิดดีสามเณรที่มีบุคลิกเนิร์ดจิตใจดีมองโลกสวยงามเป็นคนที่คิดดีพูดดีและมองทุกเรื่องในแง่ดีรับบทโดยตูนอติรุธแสงเทียนพี่ชายแท้ๆของเนนน็อตหรือต้าอภิวัตแสงเทียนนั่นเองนะครับต่อมาคือเนนกรูดเนนผู้มีลักษณะเฉยๆมึนๆใครให้ทำอะไรก็ทำตามทุกอย่างซะไปหมดมีนิสัยชอบอู้และหลับได้ทุกทีรับบทโดยฟุกพิสิทธิ์นิมิตสมานจิตและเนนบอมเนนผู้มีพละกำลังแข็งแกร่งและบ้าพลังเกินร้อยเรื่องอะไรที่ต้องใช้แรงเนนบอมสามารถทำได้ทุกอย่างรับบทโดยเลโอพีรพันธ์จึงเจริญพาณิชย์ในภาคแรกว่าด้วยเรื่องราวของโหน่งเด็กหนุ่มวัยรุ่นเบญจเพสที่ต้องกลับบ้านนอกมาเพื่อมาบวชล้างซวยร่วมกับบอลลูนและเฟิร์สสองเพื่อนสาวในร่างชายที่มาเจอกันโดยบังเอิญแต่วัดที่พวกเขาเดินทางไปบวชนั้นกลับมีคำล่ำลือกันว่าคนที่มาบวชที่นี่ต่างต้องตายตอนเป็นนาคและไม่เคยมีใครบวชเป็นพระได้เลยเพราะว่าความเฮี้ยนของผีพี่นาคที่ตามหลอกหลอนผู้ที่จะบวชจนบวชไม่สำเร็จมาในภาคนี้หลังจากที่พระโหน่งพระเฟิร์สและพระบอลลูนเสร็จสิ้นภารกิจบนวัดไหนให้บวชวัดนั้นเคยสู้รบตบผีกับผีนาคนนท์ได้สำเร็จพระทั้ง3หวังใช้ชีวิตอย่างส
งบสุขอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสแต่อนิจจังชะตาชีวิตของพวกเขากลับไม่ได้โรยด้วยกีบดอกบัวซะอย่างที่คิดเมื่อเกิดเหตุบางอย่างอันทำให้พระบอลลูนและพระเฟิร์สได้แอบทำการศึกแบบลับๆและหอบข้าวหอบของหนีไปกลางดึกปล่อยให้พระโหน่งอยู่รับใช้ศาสนาแต่เพียงผู้เดียวในวัดที่มีตำนานความสยองกับสองคู่หูเนียนน็อตและออสต่อไปแต่กาลเวลาล่วงเลยมากลับมีเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อบอลลูนและเฟิร์สได้ย้อนกลับมาที่วัดในสภาพรอนเรปางตายเพราะอยากใช้ชีวิตแบบคารวาแต่เจอผีนาคตนใหม่ตามอารวาจนกระเทยทั้งคู่เกือบสิ้นชื่อต้องขอกลับมาบวชซ้ำรอบสองหวังล้างคำสาปในวัดแห่งนี้ที่ไม่มีใครสึกได้ถึงแม้ว่าผีนาคตนนี้จะเพิ่มดีกรีความดุความเฮี้ยนทวีคูณแต่ก็พอมีแสงสว่างที่ปลายทูปให้บอลลูนและเฟิร์สมีกำลังใจที่จะต่อสู้เมื่อได้พบกับโทมินจุนนักร้องลูกครึ่งไทยเกาหลีสุดหล่อที่มาขอบวชในวัดแห่งนี้ด้วยซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันแหละครับว่าพวกเขาจะสึกได้สำเร็จหรือไม่อะไรคือตำนานสุดท้ายของวัดธรรมนาคานิเวศกันแน่สุดท้ายแล้วใครจะได้สึกหรือไม่และผีนาคจะมาในแนวไหนกันนั้นไปติดตามชมกันได้ในทุกโรงภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในปลายเดือนกุมภานี้แล้วกับพี่นาค2ปาริที่พาคัสมิงโมคะละโนจะวางมาเจอทันเนตวเนมัยหังอาสุงอนันทาลาหุโลคาถาที่มึงสวดอะสวดมาก่อนมึงเกิดก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนใหม่เอาไว้ด้วยและอย่าลืมไปติดตามข่าวสารกันได้ที่เว็บไซต์และ Facebook Fanpage ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ